ครับมาเบิ่งกับเขาผมมื้อนี้ครับเป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยนะผมว่านะนี่ครับขั่วจักจั่นครับมันคือตัวอ่อนจักจั่นนะครับนี่ครับแพงมากนะครับเนี่ยแล้วก็แหนมหน่อไม้ครับแหนมหน่อไม้หรือว่าสมหน่อไม้นี่เนาะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ทอดปลานะครับนะทอดปลาแล้วก็น่องไก่ครับกินข้าวน้ำกันครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับนี่จักรจันป้าปุกเพิ่นส่งมาให้นะครับเนาะป้าปุก เพิ่นเป็นแฟนเพจแฟนนั่นผมมาตั้งแต่ผมมาทันเห็นยูทูบผมตั้งแต่ผมอยู่ชายแดนเพิ่นก็ส่งกับข้าวส่งกาแฟส่งอาหารไปฐานชายแดนใต้ตลอดนะป้าปุกครับนี่ขอบคุณเนี่ยมันเป็นบ่แม่นจักรจันที่อยู่ทั้งต้นใหม่นะครับนี่เป็นจักรจันที่อยู่ในดินเป็นตัวอ่อนมันครับสมักอันนี้ทอดปลาส่วนแหนมน้องใหม่ก็สั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับนะต้องสั่งล่วงหน้านะครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเสร็จเพิ่นสิส่งเคอรี่ให้เลยครับบ่แม่นเฮ็ดค้างไว้หลายๆมื้อนะสำหรับแหนมใหม่15บาทพอดีกินก็สั่งมาได้ครับตัวอ่อนจักจั่นแพงมากนะครับเนี่ยโลนึงประมาณ300-400คนน่ะทอดปลาเพิ่นส่งมาให้หลายอยู่นะครับประมาณกิโลนึงมั้งแต่ผมเอาไปแจกหมูในค่ายมาวันแหนมน้ำไม้ครับจันทร์ทราบไหมครับจักรจันนี่บ่ได้กินตั้งแต่20กว่าปีมั้ง20กว่าปี30ปีแล้วมั้งบ่ได้กินน่ะนะต้องขอบคุณป้าปุ๊กนะครับนะส่งมาให้เพิ่นก็ทอดขวาใส่กระปุกส่งมาให้จักรจันทบุรีครับทอดเปื่อยไปเนี่ยจะไปเรียบมันคล้ายๆพวกตักแตนน่ะนะให้จังเขากินตักแตนทอด
สมน้ำไม้ก็สั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนส่งไปร้อยกว่าห่อสั่งเพิ่นไปอ๋อลืมโฆษณาข้างหลังครับเห็นไหมเสือลูกพญาตากครับขายได้ของไงเพิ่นของเจ้าของเลยไม่ได้ขายเห็นไหมครับยังไปเสียลูกพญาตากตัว250 บาทครับสร้างขามาได้กันครับมันหากินง่ายได้จากกันครับเปลือกเทือมันมันคือพวกจิ้งหรีดพวกจักรจันนะเอ้ยพวกจิ้งหรีดพวกตะกะแตนนะอันนี้หากินได้ตลอดปีแต่จักรจันนี่ถ้าบ่แม่นฤดูของมันบ่ย้ำของมันบ่ได้กินนะครับผมเห็นเพื่อนเอาไปตำแจวก็ไม่เคยกินว่าตำแจวรสชาติเป็นไงแล้วแต่ขนาดที่แซ่บด้วยครับว่ามันกินหอมๆนะจากจันกินกับข้าวเหนียวกับแซ่บตุ้ยไปขวาใส่รสดีเพิ่มแซ่บทอดปลาประสุกปลาปลาเค็มอันนี้ผมแจกซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วใส่ตู้เย็นไว้บ่เสียครับใส่ตู้เย็นนะครับก็ต้องจบคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง YouTube รู้ว่าจะตากแทมี่ขอบคุณที่ติดตามนะครับนะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ